สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถคลิกลิงก์ที่มุมขวาบนได้เลยนะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่เราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือเพนทาโลนนะครับสำหรับเพนทาโลนนะครับก็ให้เสียงภาคโดยคุณทาคานุริโฮชิโนะนะครับตัวละครที่เคยภาคก็จะมีอย่างเช่นบาคุซันนะครับจากเรื่องวันพันแมนหรือว่าจะเป็นมิตาบินะครับจากเรื่องไททันหรือว่าจะเป็นโนบุยุกิจากเรื่องไฮคิวส่วนมากก็จะประมาณนี้ครับก็จะไม่ค่อยมีตัวเด่นอะไรมากมายนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นตัวละครคร่าวๆไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับตัวละครต่อไปนั่นก็คือทาทาเกียนั่นเองนะครับทาทาเกียหรือว่าชายหรือว่าพี่ชายของเรานั่นเองนะครับหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเพราะว่าแกออกมานานมากแล้วครับสำหรับชายก็เป็นฟาทุยลำดับที่11นะครับแล้วก็ให้เสียงภาคโดยคุณคิมุระเรียวเฮตัวละครที่เคยให้เสียงภาคก็จะมีอลิสอัสโมดิอุสจากเรื่องอิรุมะคุงบุคุโตจากเรื่องไฮคิวหรือว่าจะเป็นเฮาเซอร์จากเรื่อง7บาปฟุรยะจากเรื่องซังกะเลแล้วก็เป็นฮาชิเคนจากเรื่องช้อนเงินด้วยนะคิเซะเรียวตะนะครับจากคุโรโกะแล้วก็จะเป็นโคดากะจากเรื่องชมรมคนไร้เพื่อนสำหรับคุณคิมระนะครับส่วนมากก็จะภาพเป็นตัวละครหลักซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมสำหรับตัวละครต่อไปนั่นก็คือคาปิทาโน่คาปิทาโน่ให้เสียงภาคโดยคุณเคนนาริตะนะครับตัวละครที่เคยภาคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะส่วนมากผมไม่รู้จักนะรู้จักแต่รีบอนอะไม่แน่ใจว่าเป็นรีบอนตอนไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นรีบอนตอนโตหรือเปล่าสำหรับตัวละครต่อไปนั่นก็คือแซนโดเน่นะครับสำหรับแซนโดเน่ให้เสียงภาคโดยคุณมาริโกฮอนดะตัวละครที่เคยภาคก็จะมีคุณประธานนักเรียนนะครับจากเรื่องเซโตไคโนอิชิซอนยูโกะจากเรื่องสามัญขยันรั่วนะครับคนนี้หลายๆคนนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะแล้วก็จะเป็นอินุตันจากเรื่องเอโตธรรมะที่เหลือก็จะประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะภาคเป็นสไตล์โรลิโรลินิดนึงครับสำหรับตัวละครต่อไปก็คืออาริคิโน่นั่นเองนะครับสำหรับอาริคิโน่นะครับก็ให้เสียงภาคโดยคุณนากาโนะมิโอรีนะแล้วก็ตัวละครที่เคยภาคก็จะประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้จักสักคนเลยนะ แต่ตัวละครเนี้ยคือตอนที่เปิดตัวคลิปออกมาเนี่ยโอ้โหมีแต่แบบคนกรี๊ดกราดกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าค่อนข้างดูหล่อเท่มากเลยนะผมยังชอบเลยนะคนเนี้ยโอเคมาถึงตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวละครสุดท้ายก็คือโคลัมบิน่านั่นเองนะครับสำหรับโคลัมบิน่านะครับให้เสียงภาคโดยคุณหลินนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงเธอชื่ออะไรนะครับสำหรับตัวละครที่เคยให้เสียงภาคก็จะมีอัสชินะครับจากเรื่องคณะประพันธ์จรจัดนะครับแล้วก็จะเป็นฮิบานะนะครับจากเรื่องหน่วยผจญคนเฟลุกหรือว่าจะเป็นลิเลียจากเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับแล้วก็จะมีทางตัวของอาคาริจากเรื่องสองพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทนะครับแล้วก็จะเป็นอายาโนะนี่ใหม่ล่าสุดเลยนะองค์หญิงดีชานะครับจากเรื่องปวกเปียกลายพ่ายนะแล้วก็ภาคเป็นเชตตาจากเรื่อง SAO นะแล้วก็ภาคเป็นลูมินัสวาเลนไทน์ด้วยนะครับจากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะค่อนข้างภาคตัวละครที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับสำหรับคุณหลินนะเป็นตัวละครดังๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอาจารย์มาฟูยุนะครับภาคเป็นอาจารย์มาฟูยุด้วยนะจากเรื่องตำรานี้ไม่มีสอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ